นะคะแล้วก็นักลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้ามาฟังการชี้แจงผลประกอบการในไตรมาส2ของบริษัท IS จำกัดมหาชนนะคะวันนี้ดิฉันพรพันธ์เตชรุ่งชัยกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับคุณดามนานานะคะประธานเจ้าหน้าที่การเงินนะคะจะเป็นผู้ตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงโดยที่เราจะเริ่มจากสไลด์ที่เตรียมมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็เรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะสวัสดีครับมาเริ่มกันที่ผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่2เส้นสีส้มนะครับจะเห็นว่ารายได้นะครับอยู่ที่719ล้านโตขึ้นนะครับ 19%นะครับแล้วดูในส่วนของต้นทุนจะอยู่ที่487หรือว่าโตขึ้นประมาณ 26% นะครับค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร149นะฮะโตขึ้น 13% ตัว net profit นะครับอยู่ที่61ล้านถ้าดูในเชิงของตัว net margin จะอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับข้อสังเกตอันนึงที่อยากเรียนให้ท่านนักลงทุนทราบนะครับก็คือถ้าเราดูเส้นสีเขียวจะดูค่อนข้างเยอะหมายความว่าไตรมาสที่2ปีที่แล้วเนื่องจากมันมีรายได้ที่เข้ามาจากการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับปี2010เข้ามาจึงดูต่างกันเยอะถ้าเราดูสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าผมลองถอดให้ดูนะครับของไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูเฉพาะรายได้เนี่ยโดยที่ไม่มีบอลโลกนะครับจะเห็นว่าไตรมาสที่2ปีนี้โตขึ้นประมาณ 21%หมายความว่าในเชิงของธุรกิจหลักของเราเนี่ยก็ได้โตขึ้นไปแล้วแม้กระทั่งไม่มีบอลโลกนะครับสไลด์ถัดไปเรามาดูกลุ่มธุรกิจของ IS นะครับปกติเวลาเราพูดกันจะมีกลุ่มธุรกิจอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือมีเดียแล้วก็คอนเทนต์นะครับมาดูที่ธุรกิจกลุ่มแรกนะฮะคือมีเดียเห็นว่าธุรกิจมีเดียตัวแรกนะครับก็คือทีวีมีวิทยุแล้วก็ธุรกิจโมเดิร์นเทรดนะครับทีวีก็จะแบ่งเป็นฟรีทีวี3579นะครับรายการของเราที่อยู่ในฟรีทีวีและรายการที่อยู่ในแซทเทลไลท์ทีวีซึ่งก็เป็นฟรีทีวีเหมือนกันนะครับตัวนี้การเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีเทลนะครับตัวที่2ก็คือวิทยุโตขึ้น 55%นะครับอยู่ที่87ล้าน Modern Trade อยู่ที่59ล้านนะครับ Modern Trade ก็คือการบริหารสื่อที่อยู่ตามห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับโดยบริษัท RS Install Media นะครับก็โตประมาณ 5% นะครับจะเห็นว่าการเติบโตของสื่อเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็โตไปตามการเติบโตของ ad spending ของตลาดนะครับจะมากกว่าด้วยซ้ำดูตัวกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ก้อนแรกก็ยังเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับธุรกิจต้นน้ำก็คือตัวเพลงและดิจิตอลรายได้อยู่ที่218นะครับลดลงเล็กน้อยนะครับจากไตรมาสที่แล้วประมาณ 7% ตัวที่2ก็เป็นโชว์บิสนะครับโชว์บิสมีอะไรบ้างมีเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับงานแสดงต่างๆการบริหารศิลปินนะครับแล้วก็โครงการเทเลเมดนะครับกิจกรรมการตลาดต่างๆโตขึ้น 17% นะครับมีรายได้อยู่ที่208ถัดไปเป็นภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ในไตรมาสที่2รายได้เข้ามาเล็กน้อยมากๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีหนังเรื่องใดออกไปในไตรมาสที่2นะครับสุดท้ายก็เป็นสปอร์ตซึ่งปัจจุบันมีการรับรู้รายได้จากทางการให้เช่าสนามฟุตบอล S1 นะครับอยู่ที่บางนาก็จะเห็นว่าธุรกิจหลักของเราเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเพลงและดิจิตอลยังคงเป็นธุรกิจที่มีคอนทริบิวชันเยอะที่สุดนะครับท่านดูในเชิงรายได้เนี่ยประมาณจะนับเป็นประมาณ 30% นะครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มธุรกิจสื่อนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นโชว์บิสมาดูที่สไลด์ถัดไปนะครับเราจะลงรายละเอียดทีละหน่วยธุรกิจนะฮะเริ่มที่ธุรกิจเพลงและดิจิตอลก่อนนะครับ
รายได้รวมกัน219ล้านมาจากรายได้3ส่วนนะครับก็คือการขายฟิสิคอลนะครับก็คือตัวซีดีวีซีดี MP3 ต่างๆส่วนที่2มาจากยอดรายได้ที่มาจากการดาวน์โหลดนะครับผ่านการดาวน์โหลดลักษณะของอาราคาร์ทก็คือโหลดทีละครั้งนะครับคิดเป็นครั้งๆไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการทำ subscription การสมัครเป็นสมาชิกนะครับปัจจุบันเรามีแคมเปญหลักก็คือดอกจัน339ตัวที่3รายได้ก็คือมาจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์นะครับผ่านบริษัทไทยจัดเก็บลิขสิทธิ์ก็เราเรียกกันว่า TCC นะครับที่เห็นรายได้ลดลงมาเนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากหนึ่งคือตัวฟิสิคอลเองนะครับตามเทรนด์ของตลาดเราเนี่ยก็จะเห็นว่าการขายผ่านฟิสิคอลเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยตัวที่ลดลงก็จะคล้ายๆกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมาจากตัวธุรกิจเพลงสตริงนะครับเป็นหลักก็ตามแนวโน้มตลาดส่วนที่2ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลดลงก็คือตัวการดาวน์โหลดผ่านดิจิตอลนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการอิ่มตัวในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับหลังจากที่เราออกแคมเปญหลักก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตดอกจัน339ก็ประสบความสำเร็จเป็นตลอดมานะครับมีในช่วงหลังๆมีการชะลอตัวอัตราการเติบโตก็ลดลงบ้างนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกังวล นะครับเพราะว่าเรามีแผนที่จะรีเฟรชมีการออกแคมเปญใหม่ๆนะครับเราจะเห็นกันเยอะในตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเราคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะกระเตื้องขึ้นมาตามที่เราแพลนไว้ที่แพลนไว้ที่น่าจะเห็นได้ในไตรมาสที่3โดยเฉพาะไตรมาสที่4นะครับก็คือตัวแพลนในเรื่องของการทำแพ็กเกจในเรื่องของ 3G นะครับซึ่งอาจจะต้องพึ่งพาหลายๆองค์ประกอบจากข้างนอกนะครับเช่นสปีดของ 3G ปัจจุบัน 3G ยังดูเหมือนเป็นตัวประดับอยู่ในโทรศัพท์เราอยู่นะครับแต่สปีดยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาการสมัครเป็นสมาชิกต่างๆนะครับตัวนี้เรากำลังคิดอยู่แล้วคงมีอะไรออกมาที่ชัดเจนในไตรมาสที่4ครับตัวถัดไปนะครับก็คือธุรกิจโชว์บิสองค์ประกอบของธุรกิจโชว์บิสนี้มีอยู่3รายได้หลักๆนะครับส่วนแรกก็เป็นรายได้ที่มาจากคอนเสิร์ตส่วนที่2เป็นการบริหารศิลปินนะครับส่วนสุดท้ายก็มาจากกิจกรรมการตลาดหรือ Telemed Event ที่เรามีในไตรมาสที่2มีรายได้เข้ามา208ล้านนะครับประมาณ 16% เนี่ยมาจากคอนเสิร์ต 10% มาจากการบริหารศิลปินแล้วส่วนที่เหลือมาจาก Telemed Event นะฮะก็มีการเติบโตเข้ามาถึง 17% นะครับคอนเสิร์ตที่หลักๆนะครับที่อยู่ในไตรมาสที่2เนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของ Chaotic นะครับกิจกรรมคอนเสิร์ต Love Sick with Nine Men นะฮะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตของ4นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตจะไปอยู่ที่กิจกรรมการตลาดนะครับส่วนรายได้จากการบริหารศิลปินนี่จะค่อนข้างคงที่จะมีจุดที่พีคปกติก็จะพีคอยู่ในไตรมาสที่1นะครับแล้วก็ไปไตรมาสที่4ถัดไปนะครับธุรกิจภาพยนตร์อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไตรมาสที่2จะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมากมายถ้าเทียบปีที่แล้วมันจะมีภาพยนตร์เรื่อง3ย่านนะครับหนังของเราปีนี้จะมีออกมาไม่กี่วันนี้นะครับวันที่1กันยาเป็นภาพยนตร์เรื่องบางกอกกังฟูนะครับกำกับโดยคุณยุทธเลิศศิปภาคนะครับเป็นหนังลักษณะแอคชั่นคอมเมดี้นะฮะนำแสดงคุณเป้อารักษ์คุณมาริโอแบงค์วานิลานะครับแล้วก็ศิลปินหลักๆของ RS เราก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับอันนี้ก็จะวันที่1กันยายนที่เรียนให้ทราบตัวถัดไปนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเปิดไม่ได้เปิดได้ไหมฮะพอดีเน็ตเสียนะครับมาดูธุรกิจสื่อของเรานะครับเป็นส่วนที่น่าสนใจน่าติดตามมากๆในนาทีนี้นะฮะธุรกิจสื่อตัวแรกก็คือธุรกิจทีวีนะครับธุรกิจโทรทัศน์ของเราเนี้ย
ถ้าดูในใน